ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าท่านไหนอยากส่งข้อความนะมาเป็นกำลังใจการทักทายก็ได้เพราะว่าตอนนี้คุณบิวอยู่กับเรานะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ท่านผู้ชมส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามหรือข้อความค่ะส่งมาที่422-1606ที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะวันนี้อาจารย์จะมอบนะคะสีครุเทพมหาลาภให้เนี่ยเป็นสิริมงคลกับรถรากับแม่นางรถไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้แบบว่าแคล้วคลาดปลอดภัยอุ่นใจด้วยกับประกาศชื่อท้ายรายการนะครับท่านผู้ชมครับนะแล้วต้องบอกว่ายังไม่เคยมอบให้ใครเลยฉะนั้นพิเศษจริงๆรีบส่ง SMS เข้ามานะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการน้องย้ำหน่อยเผื่อว่าใครอาจจะไปเจอกันวันเสาร์นี้นะคะสำหรับพิธีนะคะหล่อพระพุทธรูปค่ะหลวงพ่อโตโคตมะนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่วัดบ้านนาโพน้อยอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีนะเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมบุญกันตั้งแต่เช้าเลย 9:00 นเป็นต้นไปก็ไปเจอกันก่อน 9:00 นนะฮะครับทำพิธีบวงสรวงสักการะแล้วอีกวันนึงนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันวันอาทิตย์นะที่วัดบ้านตะเสดนะครับอำเภอกันทรักศรีสะเกษนั่นเองครับใช่แล้วบอกว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยได้มีโอกาสนะคะถวายพระพุทธชินราชเป็นพระประธานนะรวมไปถึงองค์กฐินด้วยนะคะแล้วก็วันนั้นเองทั้งชาวบ้านเนาะที่อยู่ใกล้ๆบ้านตาแสงเองเนี่ยก็มาร่วมบุญกันเยอะมากฉะนั้นวันอาทิตย์นี้นะคะเราไปเจอกันนะไปร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เป็นพิธีลงเสาเอกพระอุโบสถก็บอกว่าจะได้เริ่มก่อสะอาดก่อร่างสร้างพระโบสถ์ขึ้นมาแล้วจริงๆเริ่มตั้งแต่แรกเลยเป็นประตูมาเลิกในการเบิกชัยสร้างโบสถ์นะครับนายบอกว่าแต่อย่างบางที่เนี่ยเราอาจจะไปต่อยอดนะบางที่ก็สร้างมาบ้างแล้วแต่ว่าที่บ้านป่าเสกนี้เริ่มตั้งแต่แรกนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ทั้งลงทำพิธีลงเสาเอกการเพราะว่าวันนั้นวางศิลาฤกษ์ไปเนี่ยทุกคนก็ได้มีโอกาสได้เขียนแผ่นทองนะแล้วก็วางไว้ในแผ่นศิลาฤกษ์แล้วแต่ว่าครั้งนี้แหละค่ะจะเป็นอีกหนึ่งครั้งฉะนั้นเชิญชวนนะใครจะไปร่วมบุญกันเจอกันตั้งแต่11:00 นเป็นต้นไปมาเจอกันนะครับท่านผู้ชมครับเจอกัน2ที่ด้วยกันไม่ให้พักเลยไม่ให้พักค่ะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอีกนะหนูว่าต้องมีเพิ่มเติมอีกก็บอกกล่าวคุณผู้ชมกันอีกแต่เชื่อค่ะว่าเรื่องของงานบุญครัวถาเต็มที่นะหลายๆคนติดตามกันไปก็บอกว่าได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยเพราะที่มั่วยิ้มเนี่ยมีนัยยะว่าอาจารย์ต้องมีตารางบุญอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยบอกกันนะเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันไปร่วมบุญกันก็ทุกครั้งอ่ะทำบุญก็ทำบุญกันที่วัดถวายกันที่วัดได้เลยผมบอกแล้วแม่ผมชื่อบุญจินนะครับต้องทำบุญกันนะฮะจนเป็นสิ่งที่พวกเราทิ้งกันไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าถ้าผมไม่ทำต่อนะหรือไม่ก่อเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะได้บางทีขาดโอกาสดีๆนะวัดวาอารามต่างๆที่ทรุดโทรมหรือกำลังจะเริ่มต้นใหม่เราจะได้บูรณะอย่างต่อเนื่องนะพิธีทางสงฆ์พิธีทางพราหมณ์มันคู่กันนะเมื่อคู่กันแล้วเราก็ใช้นะวิถีทางเดี๋ยวนี้ฮะเอาทั้งประชาชนหรือว่าผู้ศรัทธาแรงศรัทธาแฟนรายการเนี่ยมาต่อยอดบุญกันเนี่ยคือเราทำมาหลายปีแล้วทำมา10ปีเราอย่าทิ้งกันท่านผู้ชมครับอย่าเหนื่อยจะนายผมยังไม่เหนื่อยเลยท่านผู้ชมเหนื่อยหรือเปล่าครับนี่จะบอกว่าเสบียงบุญเก็บไว้เดี๋ยวผมเหนื่อย คือเหนื่อยที่ไม่ได้ทำบุญเนี่ยได้ทำบุญมันก็สบายใจบอกว่าไปทัวร์ทิศทุกสัปดาห์ภารกิจบุญแน่นอนแล้วก็มีคนมาถามนุ้ยหูดับตับไหม้เป็นไงหูดีแล้วฮะแล้วปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆผมก็ทานยาปกตินะฮะปกติในหูเนี่ยมันจะมีระดับเสียงต่างล่าสุดหมอก็บอกว่าเริ่มจะดีขึ้นเริ่มดีขึ้นที่เสียงก็ดังตลอดโอ้วันนั้นน้องรัชนกร้องเนี่ยเสียงแบบเสียงดังแล้วก็อยากฟังน้องบิวเขาร้องเพราะนี่พอตะแล้วเนี่ยนะฮะเสียงแร่งไตเนี่ยสุดยอดนะพอฟังแล้วเนี่ยสุรเสียงเข้ามาเนี่ยคือหูมันก็ดังขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันดีได้ด้วยหัวใจครูบูชาพระทุกอย่างเกิดปฏิหาริย์จริงครับใช่แล้วว่าสิ่งต่างๆเนี่ยทำให้เรานำพาสิ่งดีเข้ามาฉะนั้นเรื่องของการสะสมบุญเสบียงบุญเหมือนที่ครูถาสอนเสมอนะเรามีโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยไปร่วมบุญกันหรือว่าตั้งจิตอนุโมทนาบุญกันแค่นี้เองนะคะเรามีความสุขแล้วก็มีความปลื้มปิติกันนั้นฝากไว้เผื่อว่าใครใกล้เคียงภาคอีสานจะไปร่วมบุญกันก็ได้แล้วก็ฝากด้วยสำหรับโครงการมิละคุ้มหากุศลคืนชีวิตนะคะยังไม่หายกันไปไหนนะคะเพราะว่าในส่วนของการดูแลนะครอบครัวหรือว่าโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเองก็ตามก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้หรือว่าท่านไหนจะร่วมบุญร่วมกันก็ติดตามกันใน Facebook Fanpage หรือว่าจะร่วมกันในเรื่องของปัจจัยนะคะก็ชื่อบัญชีด้านหน้านี้ได้เลยนะคะเรายังคงดูแลอีกหลายร้อยครอบครัวอย่างต่อเนื่องอย่างน้องๆบางคนที่เป็นน้องๆที่สุขภาพเจ็บป่วยจริงๆป่วยๆอยู่เนี่ยนมพิเศษก็ยังมีการจัดส่งไปให้อยู่จะส่งต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งนมส่วนนึงนี้ให้กับจิตอาสาที่เคยออกรายการทีวีเราคือเวลาผมได้มาส่วนนึงนะฮะก็จะส่งมอบถึงแม้เราไม่ลงพื้นที่แต่แน่นอนนะบางครั้งเนี่ยมีจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือเนี่ยก็จะให้นะฮะให้ไปให้ปันไปทุกที่ทุกทาง
ม้แต่ของเล่นอุปกรณ์น้องๆหนูๆเครื่องเสียงตำรับตำรางต่างผมเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้สะสมนะแต่รอเวลาที่จะไปแล้วเนี่ยนะคือไปแล้วเนี่ยเหมือนผู้ไปแล้วไม่ใช่ดังนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยจะกระจายไปทั่วใช่แล้วน้องก็มีแต่รอยยิ้มนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอย่างของเราเรารู้สึกว่าเออเราหาซื้อได้แต่ของเขาเนี่ยเขาใช้แล้วเขารู้คุณค่าจริงๆรองเท้าสักคู่นึงฮะหรือไม่ต้องสักเล่มนึงค่ะเรียกเป็นเล่มป่ะเล่มหนักด้ามมั้งครับเล่มนั้นนั่นแหละฮะคือเวลาเขาได้ใช้เขาใช้ได้จะเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าหรือบางทีเราไปมอบให้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำส้มนมเอ่ยนะเวลาเทใส่ปากนะซดพูดๆๆเนี่ยชื่นใจพี่ฟ้าเหลือแล้วไม่ได้ทานนะฮะใช่ไหมฮะเด็กกรุงเทพด้วยว่าเด็กที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยเขาทานแบบเหลือแต่ต่างจังหวัดนี่เวลาเขาไม่มีเขาทานแบบทุกหยดนะทุกหยดจริงๆแล้วเขามีรอยยิ้มใช่ค่ะนะฉะนั้นทุกคนได้แบ่งปันรอยยิ้มน้ำจิตน้ำใจกันแล้วนะก็เดี๋ยวคงเดินทางกันอย่างต่อเนื่องแหละสำหรับโครงการไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะก็ติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้นะที่ Miracle Channel TV แต่ตอนนี้ค่ะหลายๆคนอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606มากันที่ SMS เลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณพงศกรค่ะเลขบัตร274นะเริ่มงานใหม่ขอลายเซ็นสตาร์ทงานใหม่ด้วยครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มได้ทำงานกันมาเลยครับนะฮะกับเลขทะเบียนรถด้วยนะฮะ Lucky Number นะครับมอบไปก็คือเลข1แล้วก็เลข3นะครับ1331เฉพาะคุณพงศกรเป็น Lucky Number นะครับข้างบนลายเซ็นค่ะนะข้างล่างเป็น Lucky Number ใช่ครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอริสราค่ะมาแล้วค่ะถามคู่ของฉันคู่ของฉันจะเป็นไงคู่ของฉันน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนวู่วามนิดนึงแต่ก็เอาใจเก่งนั้นแล้วนะฮะผมเชื่อว่า2สิ่งของอย่างจะเจอบ่อยๆกับลักษณะคู่นะแล้วเจอเมื่อไหร่ยังไม่เจอครับอาจจะเจอไม่ใช่ภาพเล็กๆนะฮะแต่ก่อตัวเป็นคู่รักในที่สุดครับเร็วๆนี้มั้ยยังครับนะรออีกสักนิดนึงจ้ะกับอิสราครับใจเย็นๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตยาพรถ้าผ่านโปรแล้วจะขอขึ้นเงินเดือนตามที่คิดไว้จะได้ไหมคะโปรตีนใช่ไหมหมายถึงทานโปรตีนเยอะๆร่างกายแข็งแรงป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นแบบผ่านโปรเบชั่นของเขาบรรจุหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับเอามาดูนะแน่นอนนะครับผ่านไหมนะครับเขาชื่อเล่นชื่อน้องปอนคุณแม่ก็เคยมาออกรายการกับเรานะอาจารย์จำแม่นคุณยายนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็เสียไปแล้วเขาคงคิดถึงคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่มาอยู่เป็นอะไรถามครูฐานเนี่ยนะฮะถึงเวลาจะขึ้นเงินเดือนไหมตามที่คิดเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน้อยเนื้อต่ำใจแล้วนะเราเองเรายังตั้งหลักตั้งฐานด้วยลำแข้งแรงกายสู้ต่อความสำเร็จนั้นกำลังจะเกิดครับนะน้องพรสู้ต่อครับลายเซ็นได้แล้วล่ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณศรีวรรณสอบตำรวจได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงนะครับลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อลุ้นต่อนะเผื่อจะมีโอกาสได้สอบรุ่นต่อไปนะ SMS ต่อมาค่ะมาสอบเป็นลูกศิษย์ครูฐาไม่ต้องมีข้อเขียนนะฮะสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องมีเดินมามาได้เลยหัวใจก็รอยยิ้มครับจ้ะคุณนครค่ะครับทำเรื่องงานตอนนี้ทำงานรถไฟเป็นช่างค่ะเป็นช่างอยู่อ๋อก็เหมือนพี่ณรงค์เรานี่แหละอ๋ออยู่รถไฟเหมือนกันช่างดีเซลนะครับมาดูเป็นไงครับเขาถามว่าไงนางมวยอ๋อการงานตรงนี้เป็นไงนครตอนนี้เหมือนภาระเก่าๆของเดิมก็ทุเลาแต่ว่างานใหม่จะมางานใหม่พอกพูนเพิ่มขึ้นครับรอบปีหน้าเหนื่อยกว่าเก่าแต่ว่าเงินยังคุ้มค่าแล้วอย่าระวังเรื่องสุขภาพเลยนะเราเองอย่าทำอะไรเร่งรีบนะทีผ่านไปอาจจะป่วยและเจ็บกระทันหันจากการทำงานก็ได้นะครับนะครับจุนครไตเซ็นนะครับรู้จักกับพี่จะลงก่อนนะฮะเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็บอกอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าพี่จะลงเขาอยู่เชียงใหม่นะครับเขาไปอยู่มา3วันแล้วก็กลับมาแล้วใช่เอสเอ็มเอสมาค่ะคุณนัทดนัยขอลายเซ็นชื่อแล้วก็นามสกุลเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะรวมนี่นี่เดี๋ยวก่อนจะเรียนแบบน้องบิวใช่ไหมน้องบิวเดอะสตาร์หนึ่งเขาก็มีลายเซ็นเดี๋ยวเอาลายเซ็นภาษาอังกฤษให้กันนะครับคุณนัทดนัยนะครับจะได้โกอินเตอร์ด้วยนะครับนัทดนัยกับลายเซ็นนี้ไม่ได้เซ็นตั้งงานลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับนัดอันไหนจ้าแล้วเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะอาจารย์คะไม่มีทางครับยังไม่มีทางเพราะว่าคุณเองล้าละลังกับเรื่องของการปลดหนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เข้ารอบเดิมนะฮะรอบบินเดิมเลยฉะนั้นแล้วผมว่ายังลุยต่อเนื่องก่อนดีกว่านะฮะนะครับรอจังหวะดีๆสักนิดหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทวีจะมีโชคลาภใหญ่ๆในเร็ววันนี้ไหมคะวันนี้วันอะไรล่ะครับวันนี้วันที่26แล้วค่ะให้โชคลาภมาแล้วกันนะฮะโชคมาบารมีเกิดนะฮะครับแต่อย่าคนเราเนี่ยจะเสี่ยงดวงเสี่ยงอะไรก็ได้นะฮะอยู่ที่บุญบารมีเก่าของเดิมต้องมีนะจะบนบานศาลเก่าขอพรถ้าไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนเสียใจ
อย่าลืมเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายนะฮะปีนี้ไม่สำเร็จแต่ต่อไปสำเร็จได้นะครับรอหลังมันเกิดดีครับโชคใหญ่นะแต่โชคเล็กๆมามีบ่อยๆเหมือนกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตดานานะคะเลขบัตร987เลขมงคลแล้วก็อาชีพอะไรทำแล้วดีด้านการเกษตรนะครับไปได้สวยแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือเรื่องของก่อสร้างนะครับก่อสร้างหรือว่าเป็นผู้รับเหมานะถ้าคุณไม่ได้ทำอย่างนี้แน่นอนคุณอาจจะต้องทำข้องเกี่ยวเรื่องของปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้นะครับจะไปได้ดีนะฮะจิตดานานะครับใช่ไหมใช่ค่ะจิตดานาจิตดานานะครับลัคกี้นัมเบอร์นะเลขมงคลของคุณควรจะเป็นนะเลข3นะครับแล้วก็เลข8รู้สึกมี8อยู่ตัวนึงนะในแบบประชาชน38นะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับจิตดานาทุกท่านส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อกันนะคะสำหรับผู้โชคดี3ท่านวันนี้ลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิธิวัฒน์ค่ะผลบุญที่ทำนะบิดาที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือเปล่าปฏิบัติธรรมทุกวันดีฮะบุญกุศลเนี่ยเวลาก็ว่าถ้าเป็นอภิชาติบุตรก็คือมาแล้วมาเกื้อกูลมาดูแลพ่อแม่ก็ต้องยกตัวอย่างเหมือนน้องศิลปินข้างๆเราเนี่ยไม่ยอมกลับนะกราบพ่อกราบแม่แล้วพอพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วลูกได้ทำต่อแล้วบุญเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ตัวเราก็ได้คือกุศลได้ยิ่งแผ่ไม่ใช่หมดไปนะยิ่งได้รับแล้วนึกถึงบิดามารดาและญาติทั้งหลายเนี่ยนับไปญาติขึ้นไป7นะลงมา7นะจากสามีก็ดีภรรยาก็ตามการทำอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าการที่ให้อภัยทานในชั้นเลิศที่สุดแล้วนะแล้วก็มานั่งวิปัสสนานะแล้วก็มาสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมนะสิ่งตรงนี้ถ้าเราทำบ่อยๆนะดูแลจิตใจเรามากๆกุศลนี้ตกให้กับพ่อกับแม่อย่างเข้มข้นปฏิบัติธรรมทุกวันโอสาธุอนุโมทนาบุญคุณนิธิวัฒน์ด้วยนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะครับจากปาจีนจากปาจีนเมื่อคืนน้องบิวก็ไปปาจีนเหมือนกันอ๋อน้องก็มาที่นี่เลยค่ะใช่ครับไม่นอนครับมานอนนี่ครับมานอนตักแม่ในอุ่นนี่ครับคุณรณกฤตว่ายังไงเขาจะโกอินเตอร์แล้วค่ะจะเดินทางไปฟิลิปปินส์เรื่องงานต้องระวังอะไรบ้างไปด้วยครับนะฮะนี่จะไปได้ข่าวว่าจะไปออสเตรเลียนี่ก็ตามอาจารย์อ๋อตามอาจารย์นะครับแหมชอบแอบไปอ่ะโรนกิจดูนะครับว่าเดินทางไปฟิลิปปินส์เนี่ยขาขึ้นเรื่องการเงินนะครับแต่การงานต้องระวังถูกหลอกลวงครับมีปัญหาเรื่องเอกสารไปปลายทางแต่ว่าทุกอย่างผ่านฉลุยนะครับคือถูกหลอกลวงคือเรื่องเงินเรื่องทองต้องตกลงให้ชัดเจนหรือสิ่งที่คุณจะต้องติดต่อเจรจาเนี่ยณตอนนี้นะขาลงกับเรื่องงานนิดนึงเอกสารข้อสัญญาให้ชัดเจนนะครับรัดกุมแล้วก็โรนกิจจะได้ไปแบบสบายจิตแล้วก็สบายใจนี่นะเอาล่ะ SMS ผ่านยังไม่หมดนะมีต่อครับ SMS ต่อมา คุณสรศักดิ์การงานดีไหมคะความรักเมื่อไหร่จะสมหวังการเงินเป็นอย่างไรครับการเงินช่วงนี้นะผมถือว่าผ่านฉลุยนะฮะผ่านแล้วกับที่คุณเคร่งเครียดนะตึงเครียดมารอบปีนี้นะเข้มข้นนะแล้วก็ผ่านพ้นเนี่ยช่วงประมาณธันวาวันที่20ไปแล้วส่วนความสมหวังเรื่องการงานมีอีกหรือเปล่าอ๋อความรักความรักเนี่ยที่จะเกิดขึ้นมีอีกหรือเปล่าน้ำเลื่อยจะมายังครับอยู่ในช่วงที่อยู่คนเดียวปีกวิเวกนะครับสบายใจ511ลังแต่แก้ปัญหาให้คนอื่นเขาเหนื่อยกับเหนื่อยครับสรศักดิ์กับลายเซ็นนี้เลยครับคุณสรศักดิ์โอ้วันนี้ให้เตโชธาตเยอะๆจัดให้หนักๆนะครับรับไปเลยครับเป็นลายเซ็นที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่โอ้โหนี่สโลแกนนี้ใช้ได้ตลอดใช่ค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะต่อที่คุณภูวกรค่ะโอกาสอนาคตจะมีโอกาสทำงานราชการหรือเปล่าตำรวจหรือว่าทหารทหารครับนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์ครับภูวกรกับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะครับมีโอกาสลุ้นสีกรุงเทพมหาราชที่อาจารย์จะมอบให้นะคะเป็นสิริมงคลกับรถราด้วยฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามา3ท่านเท่านั้น SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณสุรชัยค่ะเลขบัตร766ขอลายเซ็นห้อยพระให้ถูกชะโลกอ๋ออ๋อลายเซ็นมันทำให้ห้อยพระถูกชะโลกได้ด้วยเลยครับอ๋อแยกใช่ไหมแยกกันแยกกันส่งมาติดๆพระถูกชะโลกหลวงปู่ทวดเลยนะครับแล้วก็ลายเซ็นควรจะใช้ลายเซ็นที่มีธาตุลมเป็นพิเศษนะครับกับลายเซ็นคุณสุรชัยนี้เลยสุรชัยมีสระด้วยใช่ไหมฮะบางคนเขาก็ไม่มีนะครับนะครับถ้ามีก็จะให้สระไปด้วยนะครับสระวรรณยุกต์เป็นอำนาจทรัพย์เน้นสละวรรณยุกต์เรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องการงานครับสละนี่เลยฮะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณวีรชัยค่ะหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องทั้งสองคนโอ้โหนี่ไม่มีเดี๋ยวจะให้น้องบิวเนี่ยอยู่ใกล้เรียกพี่ได้ไหมนะครับแม้พ่อคุณเรียกสปากหวานอย่างนี้นะฮะหน้าให้ SMS สักห้า SMS นะยังไงก็ตามวีรชัยเหมือนกันอ๋อเขาบอกว่าเวลาเขาใช้ทูบเนี่ยปั้นให้เป็นชาวนาได้นำสกุลเขาอ๋อเลยครับเอามาดูส่งกำลังใจกันแบบนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับนะเอาล่ะ SMS ต่อมาเลขบัตรค่ะไม่ได้บอกชื่อด้วยนะ626
จะหายจากการบาดเจ็บที่เป็นอยู่หรือเปล่าแล้วจะมีอุบัติเหตุอีกไหมในช่วงเบญจเพสนี้ครับเบญจเพสมันมี2 อย่างนะถ้าขึ้นก็ขึ้นสุดๆนะบางคนเนี่ยก็บอกเบญจเพสดวงขาดลงด้วยเลข5อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่าลืมนั่งสมาธิเข้มข้นไปเลยนะฮะรู้ว่าเบญจเพสรู้ว่าปีชงนะฮะลางร้ายที่สุดก็คือไม่ยอมปฏิบัติลางดีที่สุดก็คือปฏิบัติแล้วพ้นภัยนั่นคือนั่งสมาธิมากๆแผ่เมตตาเยอะๆสุดท้ายเบญจเพสผ่านพ้นกับว่าเป็นเชิงบวกบาดเจ็บแค่นี้นะฮะทุเลาแล้วก็จะดีขึ้นแต่มีซ้ำซ้อนอีกไหมจริงๆคุณต้องมี3ครั้งด้วยกันแต่ณตอนนี้มันผ่านพ้นไปแล้วนะฮะยังไงก็ตามสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานเยอะๆแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยพระคาถาอะหังสุเกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าหลังจากที่ใช้พระคาถาอื่นๆแล้วนะต้องทำตามนี้ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณศักดิ์นรินทร์นะคะเลขบัตร998งานรัฐวิสาหกิจที่ทำจะได้บรรจุหรือเปล่าตอนนี้ยังฮะตอนนี้ยังรอคอยนั่นเองจังหวะจากคนยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะฮะหลักการมันยังไม่ได้นั่นเองแต่ว่าถ้าทำไปนานๆมีผลนะบรรจุแน่ครับนะศักดิ์นรินทร์นะครับลายเซ็นด้วยใช่ไหมน้องมวยลายเซ็นด้วยค่ะนี่ครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะครับเซ็นเมื่อสวยรวยตอนใช้ค่ะนี่แหละ SMS ต่อมาค่ะเมื่อไหร่ต้องหัวเราะอาจารย์เนี่ยเห็นอาจารย์เหนื่อยๆนะจะได้ยิ้มเยอะๆด้วยว่าจะยิ้มเข้าใจนะคุณสาวรักครับเพิ่งเรียนจบค่ะจะได้งานทำหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ครับงานคุณเนี่ยบางทีเลือกงานเนี่ยสาวรักทั้งที่เรารักงานแต่ว่างานนั้นเวลาไปทำเนี่ยก็ 2-3 เดือนก็เปลี่ยนใจฉะนั้นแล้วนะเรียนจบมาต้องเข้มข้นเข้มแข็งนะครับแล้วงานอะไรเนี่ยที่อยากคิดว่าถูกใจทำอะไรได้ทำอะไรก่อนพรุ่งนี้โอ้ก็ปลดผลงานเยอะนั้นแล้วงานที่มีเนี่ยก็คืองานในหน้าที่แล้วก็เอาใจทำอย่าใช้มือทำถ้าใจทำใจผูกเนี่ยมันสามารถผ่านลื่นไหลได้ดีนะครับเอาลายเซ็นน้องสาวรักไปนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นผู้โชคดีเนี่ย 3,000 บาทที่อาจารย์เซ็นง่ายๆนะครับสเตจโจทาเดี๋ยวน้องจะเซ็นไม่ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปารมีค่ะเลขน่าจะเป็นเลขบัตรนะคะ315ขอลายเซ็นเปิดซับมีผู้มาถามเมื่อไหร่เปิดซับเลยแล้วบอกเนี่ยแสดงว่าเอาเงินซ้อนกันแล้วก็เซ็นใส่แบงค์แล้วก็เปิดออกใช่ไหมผมไม่ใช่อ่ะโอเคมาค่ะลายเซ็นนี้จะเปิดซับได้ตอนเมื่อไหร่นะอธิษฐานจิตบูชาพระศิวลีนะพระหลานตะปุดมากๆแล้วก็ขอพรจากท่านถวายน้ำผึ้งถ้วยตะไลนะครับเวลาเซ็นก็ใช้คาถาณชาลิตินะครับอธิษฐานไปนะอธิษฐานนี่เป็นสมาธิแค่นั้นเองมันจะได้มั่นใจขึ้นอ่ะลายเซ็นเปิดซับดับหนี้ทวีโชคนะครับแล้วปีหน้าได้ซื้อที่ไหมคะเสียใจยังไม่ได้บอกได้ก็เอาใจเกินไปอ่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่คือรายการขันจิตนะครับได้ SMS ต่อมาค่ะไม่ได้คือไม่ได้ท่านผู้ชมนะเห็นใจกันคุณดวงใจเลขบัตร300บอกว่านี่จะถามเรื่องคู่กันเยอะโอ้ใช่ค่ะนี่ครับเอ๊ะวันนี้วันอะไรใกล้วาเลนไทน์แล้วไม่ใกล้ๆปลายปีหนาวๆไงจะได้มีคู่อ๋อสละโสดนะครับแล้วก็ถามว่าการเงินเขาแย่นะเราก็จะได้คู่ฐานะดีไหมจะได้เจอคู่ตอนไหนเขาว่าคู่เนี่ยแทนที่เราจะได้พึ่งเขากับพึ่งเขาพึ่งเรานะครับในช่วงนี้ก็อย่างนี้สิครับนะเวลาเลือกแล้วเนี่ยก็พยายามให้ขยันทำมากินบางคนนี่รวยขี้เกียจก็มีแต่คนจนขยันเขาอุปการะค้ำชูกันได้แล้วเจอเมื่อไหร่ตอนนี้มาเจอเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่คู่แท้ไงนะครับงั้นดวงใจผมก็อวยพรให้แล้วก็ลายเซ็นนี่นะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณดวงใจนะมอบไปเลยครับคุณดวงใจนะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะถึงอีเมลแล้วครับคุณกันค่ะว่าอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับครูโชคลาภดีขึ้นนะฮะโชคลาภก็คือว่าเม็ดเงินเนี่ยเข้ามากระจายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอนาคตรู้สึกคุณนะกังวลอะไรบางอย่างกับเรื่องของการงานแค่นั้นเองนะเดือนหน้านะเราดูแลเรื่องการงานพิเศษนิดนึงกลับไปเซ็นนี้เลยครับคุณกันครับลายเซ็นสวยนะรวยตอนใช้นะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณวันวิสาครับถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็อยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1บ้างค่ะเสียใจนะฮะถ้ารู้ผมก็เขียนไปเองเลยครับนะก็จะถามเลขที่1โตนะงั้นบวกก็เสร็จ10หลังเวลาไปขอพรพระไปขอครูบาอาจารย์จะไปวนเศร้าประคูเนี่ยจนตั้งแต่เริ่มต้นอธิษฐานคือผมบอกเลยไงฮะไอ้ทําบุญ20บาทแล้วขอพร1ล้านบาทใครจะทําได้ไม่มีทางอยากรวยต้องสร้างบุญนะฮะมีศีลนะหมดศีลก็สิ้นสวยอยากรวยต้องทําทานเยอะๆนะครับนั่นแหละรางวัลที่1ทําทานเยอะสาธุถูกวันที่1ทําทานกันทุกคนนะครับแต่ลายเซ็นกับคุณวันวิสาก่อนอย่าเพิ่งโกรธนะฮะเอาชัดเจนนะครับนี่แหละค่ะยิ้มอย่างเดียวนะคุณวันวิสาเนี่ยเอามอบไปมันไม่มีทางหรอกนะฮะเนรมิตได้ก็ดีก็ผมชัดเจนน่ะใช่มั้ยทําบุญร่วมกับผมดีครับเดี๋ยวว่าเนี่ยเดี๋ยวไปติดทองเปลวพระกับพี่สุเทพนะครับเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกล่าวกันด้วยว่าวันที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะสําหรับสี่ครูเทพมหาลาภในวันนี้อาจารย์มอบให้3ท่านแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ใครพลาดไปเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะคะว่า
จะมีนำมามอบให้อีกหรือเปล่านะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังบางท่านพลาดไปมาชมหลังๆแล้วไม่ได้ยินเสียงบิวเลยติดตามกันได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่าคุณผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle ก็ไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้พวกเราก็อาจารย์ถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ